สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับวันนี้เป็นรายงานพิเศษที่อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับสินค้าประมงของประเทศไทยจึงเป็นที่มาของเดินหน้าคืนความเชื่อมั่นสินค้าประมงไทยนะครับและวันนี้ผู้ที่ร่วมรายการอยู่กับผมในเดินหน้าประเทศไทยนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ท่านซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการใช้วิธีใหม่เพื่อทำความเข้าใจในข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องรวมถึงวิธีปฏิบัติรวมถึงความคืบหน้าต่างๆในการทำให้อุตสาหกรรมสินค้าประมงของประเทศไทยนั้นถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกโดยเฉพาะเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าปีหน้านั้นจะเป็นปีที่ถูกจับตามองโดยเฉพาะภาคการส่งออกของประเทศไทยและสินค้าประมงไทยถือว่าอยู่ในลำดับต้นๆที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้นะครับแขกรับเชิญของผมที่อยู่ในห้องส่งในวันนี้มีด้วยกัน4ท่านครับเริ่มจากท่านแรกก็คือพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตท่านรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรมตามด้วยท่านสรัญเจริญสุวรรณอธิบดีกรมยุโรปนอกจากนี้ก็มีดร.วราพรพรหมพจน์ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศและท่านสุดท้ายก็คือดร.พจน์อารามวัฒนานนท์นายกสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยนะครับสวัสดีทั้ง4ท่านครับครับสวัสดีครับครับผมคิดว่าที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คงจะเป็นเรื่องจริงที่ว่าสินค้าประมงไทยเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่ดาวเด่นในตลาดผู้บริโภคสินค้าประเภทประมงในต่างประเทศแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาเช่นกรณีของสหรัฐที่บอกว่าสินค้าเราใช้แรงงานผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์จนกระทั่งขณะนี้เนี่ยในกรณีของยุโรปผู้นำเข้าอิสระหรือว่าภาคเอกชนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถนำเอาสินค้าประมงออกจากชั้นวางของโดยสมัครใจหรือไม่ก็ได้จากหลากหลายประเด็นที่เกิดขึ้นแต่การเดินทางไปยุโรปในครั้งนี้ผมคิดว่าเรากำลังเปลี่ยนวิธีในการทำความเข้าใจสินค้าเรากับต่างประเทศใช่ไหมครับครับทางยุโรปเนี่ยได้ออกมาสื่อยุโรปได้ออกมาโจมตีอุตสาหกรรมประมงไทยนะครับว่ามีการใช้แรงงานบังคับนะครับมีการฆ่ามนุษย์นะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวที่สหรัฐปรับลดประเทศไทยนะครับจากเทียร์2เป็นเทียร์3ในแรงงานการฆ่ามนุษย์นะครับแต่ว่าของสหรัฐเนี่ยเป็นการมาตรการโดยภาครัฐนะครับแต่ยุโรปเนี่ยไม่ได้ทางภาครัฐยังไม่ได้ทำอะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการดำเนินการโดยภาคเอกชนเองนะครับทั้งนี้เราก็นิ่งนอนใจไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านทราบว่าภาคประมงได้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับมูลค่าการส่งออกแต่ละปีนี่มากกว่า 260,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็แน่นอนเราต้องเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหามันลุกลามมากเกินไปนะครับจึงเกิดโครงการนี้นะครับว่าที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าประมงไทยโดยภาครัฐและเอกชนนะครับได้มีการจัดคณะนะครับเรียกว่าเป็นคณะระดับสูงเลยนะครับในการไปยุโรปครั้งนี้เราไป2ประเทศนะครับแต่ที่ปารีสนะครับเป็นบรัสเซลส์นะครับเบลเยียมปารีสเนี่ยเราไปจัดสัมมนานะครับในงานซีล2014ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของยุโรปนะครับมีผู้นำเข้าจำนวนมากมาร่วมในงานนี้นับแสนคนนะครับนอกจากนี้เราก็ได้ไปเดินทางไปที่บรัสเซลส์ซึ่งเป็นที่ตั้งของ EU นะครับเพื่อพบกับสมาคมประมงของยุโรปนะครับแล้วก็พบกับภาครัฐของ EU ด้วยนะครับในการชี้แจงเราก็ได้เน้นเป็นประกอบกว้างๆนะครับแล้วก็ได้เน้นประเด็นว่าเราไม่ปฏิเสธว่ามีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ในแรงงานต่างด้านในประเทศไทยนะครับเป็นความจริงนะครับเราต้องยอมรับแล้วเราก็พยายามชี้ว่าแต่แรงงานต่างด้านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อมาที่เราได้ชี้แจงกับฝ่ายยุโรปคือว่าเราต้องพยายามทำแรงงานที่ผิดกฎหมายนะครับถูกกฎหมายนะครับเพื่อนำเข้าไปสู่ในระบบจะได้การคุ้มครองและรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของไทยนะครับขณะเดียวกันในการแก้ไขปัญหาของฝ่ายไทยแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านนะครับแล้วมีการทำงานอย่างบูรณาการนะครับแล้วก็มีการกำหนดเจ้าภาพที่ชัดเจนในแต่ละแผนงานนะครับผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานนะครับเราก็พอใจนะครับเพราะว่าเราได้เข้าถึงและได้พบกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของฝ่ายยุโรปโดยตรงนะทั้งผู้นำเข้านะครับสื่อ NGO หรือแม้แต่ภาครัฐของ EU นะครับเราได้ไปพบและได้ชี้แจงนะครับนอกจากนี้ประเด็นสุดท้ายที่ผมขอที่ผมประเมินว่าฝ่ายยุโรปเขารู้สึกพอใจอย่างยิ่งเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นการประกาศนโยบายเท่านั้นแต่มีการลงมือแล้วนะครับอีกมาตรการหนึ่งของกระทรวงแรงงานก็คือการทำงานบูรณาการนะครับกับหน่วยงานต่างๆ6หน่วยงานในการสำรวจตรวจเรือประมงต่างๆนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่มีความสำคัญมากเช่นกันนะครับกำหนดว่าจะตรวจ
ปีละมากกว่า400ครั้งต่อปีต่อปีครับผมครับอีกประเด็นที่กระทรวงแรงงานผลักดันคือพยายามส่งเสริมให้ภาคเอกชนนะครับดูแลแรงงานต่างด้าวอย่างดีนะครับตามแนวปฏิบัติGood Labor Practice นะครับซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เราทำร่วมกับ ILO ด้วยองค์การแรงงานระหว่างประเทศซึ่งเดี๋ยวต้องที่วรพรคุณจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายในส่วนของกระทรวงแรงงานที่ขอแตะไว้ก็คือกระทรวงแรงงานพยายามจะแก้กฎกระทรวงนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานภาคประมงโดยเฉพาะเลยนะครับโดยมาตรการที่พยายามผลักดันให้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำในการทำงานเป็น18ปีนะครับและมีการจัดเวลาวันพักวันหยุดครับให้กับแรงงานนะครับไม่ให้ทำงานต่อเนื่องนะครับให้กำหนดให้มีการทำสัญญาจ้างงานอย่างถูกต้องได้มาตรฐานนะครับแล้วก็กำหนดให้นายจ้างต้องนำลูกจ้างเนี่ยมาโชว์ตัวที่ศูนย์แรงงานเนี่ยทุกปีครับผมก็นี่เป็นมาตรการที่เราคิดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในภาคการโปร่งได้ครับครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าท่านอธิบดีกรมยุโรปได้พูดถึงหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจในฐานะเป็นหนึ่งในตัวแทนของทั้งทีมไทยแลนด์ที่ไปชี้แจงในครั้งนี้ถ้าเราจับประเด็นออกก็คือภาพลักษณ์ของสินค้าประเทศไทยคุณพันพิดาเพชรรัตน์อยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเราจะไปดูรายงานพิเศษเกี่ยวกับภาพลักษณ์สินค้าของประเทศไทยว่าเขารู้สึกยังไงกับสินค้าของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เป็นอาหารประเภทประมงติดตามเลยครับก่อนที่เราจะไปติดตามบรรยากาศนะคะการหารือของคณะรัฐบาลไทยที่เดินทางกันมาถึงฝรั่งเศสในโครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าประมงในยุโรปนะคะเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเขต16กลางกรุงปารีสนะคะที่ตลาดบ็อกซิงรูค่ะที่นี่เรามาดูบรรยากาศตลาดสดที่มีการจำหน่ายสินค้าประมงดูพฤติกรรมนะคะการจับจ่ายใช้สอยของคนที่นี่ว่าเป็นอย่างไรบ้างเท่าที่ดูนะคะสินค้าประมงในฝรั่งเศสเนี่ยราคาจะสูงกว่าสินค้าที่นำเข้าตั้งแต่ 50% จนถึง2เท่าตัวเลยเลยค่ะอาหารทะเลนับเป็นอาหารที่ราคาแพงสำหรับคนที่นี่นะคะหากเป็นของสดก็สามารถหาซื้อได้ตามตลาดซึ่งจะเวียนกันจัดตามเขตต่างๆในตัวเมืองปารีสค่ะนอกเหนือจากตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปส่วนใหญ่มาจากหน้าน้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอย่างมาดากัสการ์ที่อุดมสมบูรณ์ค่ะที่สำคัญคือจะต้องมีป้ายบอกราคาระบุที่มาของแหล่งวัตถุดิบชัดเจนสะท้อนถึงมาตรฐานสินค้าอาหารทะเลที่มีอยู่สูงแม้จะเป็นในตลาดสดก็ตามผู้ค้าบอกว่าที่ขายดีสุดนะคะกลายเป็นกุ้งแช่แข็งที่แก่สำเร็จเพราะราคาไม่สูงมากค่ะเรามาสำรวจตลาดค้าส่งในเขต13นะคะซึ่งนับเป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของชุมชนชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ที่นี่เจ้าของร้านพาเราไปถึงห้องแช่เย็นนะคะแล้วก็นำกุ้งแช่แข็งสินค้ายอดนิยมมาให้เราดูซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากเวียดนามเขายอมรับค่ะว่ากระแสข่าวมาตรฐานความปลอดภัยสินค้ากุ้งและมาตรการกีดกันสินค้าประมงไทยจาก EU ทำให้เขาเลิกนำเข้ากุ้งแช่แข็งไทยมาขายในช่วงนี้ค่ะที่สำคัญไปกว่านั้นคือกุ้งแช่แข็งของไทยที่ราคาสูงกว่าประเทศอื่นในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ประชากรหันไปนิยมซื้อกุ้งแช่แข็งจากเวียดนามแทนค่ะแต่หากเป็นปลานิลหรือปลาทับทิมแช่แข็งจากไทยยังคงเป็นที่นิยมแซงหน้าจีนซึ่งกำลังมีปัญหาเรื่องสินค้าไม่ได้มาตรฐานค่ะรัฐบาลไทยก็มั่นใจค่ะว่าสินค้าประมงไทยจะกลับมาครองใจคนยุโรปได้ด้วยคุณภาพและมาตรฐานจึงต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยค่อนข้างจะประสบปัญหาอย่างในฝรั่งเศสเองเนี่ยเดิมทีแล้วก็จะมีความเจริญเติบโตตอนนี้ปีนี้นี่ก็เผื่อก็อาจจะโต 0-0.3% เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนประชาชนเนี่ยก็จะมีกำลังซื้อลดลงแต่กำลังซื้อที่ลดลงเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องดูประเภทสินค้าด้วยอย่างสินค้าประเภทอาหารนะครับถ้าหากว่าสินค้าเราเนี่ยอย่างเช่นปลาทูน่ากระป๋องเนี่ยเป็นสินค้าประเภทที่คนที่มีฐานะปานกลางอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องทานปลาทูน่ากระป๋องเพิ่มขึ้นเพราะไม่มีเงินที่ไปจับจ่ายซื้ออาหารที่แพงหรือว่าไปกินอาหารนอกบ้านอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับแม้ว่าเศรษฐกิจจะตกแต่สินค้าเราก็ยังขายได้จริงๆคนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่ามากขึ้นจนว่ามาจากประเทศนี้เขาจะไม่ซื้อเลยยังไม่ถึงขนาดนั้นมีการสอบถามมากขึ้นเรื่อยๆมีการคุยถึงเรื่องlabor หรือว่า sustainability มากขึ้นเรื่อยๆครับเรียกได้ว่าแหล่งที่มาและความปลอดภัยทางอาหารเป็นปัจจัยอันดับแรกในการตัดสินใจซื้อสินค้าประมงของคนยุโรปค่ะขอบคุณครับคุณพันธิดาครับเพราะฉะนั้นก็จะกลับมาถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเมื่อสักครู่รายงานพิเศษพูดถึงภาพลักษณ์สินค้าของอาหารไทยในสายตาของผู้บริโภคชาวยุโรปนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากมองต่อไปก็คืออยู่ที่พลตรีเอกชัชวาลแล้วนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องเรื่องนึงที่ถือว่าไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นอเมริกาพูดถึงคือเรื่องของการค้ามนุษย์ที่มันมาข้องแวะเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าประเทศไทย
การเดินทางในครั้งนี้เราใช้วิธีในการชี้แจงทำความเข้าใจได้ชัดเจนแล้วก็เข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับครับครับคือครับประเด็นเรื่องการดำเนินคดีเนี่ยเป็นประเด็นที่อยู่ในของทริปรีพอร์ตนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในตรงนั้นเนี่ยก็มีประเด็นอยู่หลายเรื่องด้วยกันที่พูดถึงประเทศไทยนะครับครับแต่ว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานภาคประมงเนี่ยคือมีการพูดถึงการหลอกลวงพูดถึงการบังคับใช้แรงงานในเรือนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องถามว่ามันมีเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ต้องตอบว่ามันมีเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่จำนวนมากนะครับแล้วก็มีการดำเนินคดีไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรในสถิติในการดำเนินคดีที่เราทำมาแล้วก็นำเสนอไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับก่อนจะออกมาเป็นรายงานทริปรีพอร์ตเนี่ยเขาก็พอใจฮะในเรื่องของการดำเนินคดีในการจับกุมปราบปรามในการฟ้องคดีของทางท่านอัยการหรือว่าการพิจารณาของศาลนะครับแล้วก็ศาลลงโทษกับผู้กระทำความผิดแต่มีอยู่นิดหนึ่งฮะที่ยังเป็นประเด็นที่เขายังติดอยู่ก็คือว่าสิ่งที่เราทำไปเมื่อก่อนเนี้ยมันก็อาจจะได้แค่ตัวเหมือนกับว่าไม่ใช่ตัวใหญ่เพื่อนเหมือนปลาดิบปลาสร้อยไม่ใช่ตัวจริงฮะคือตัวจริงทั้งหมดแต่ว่าอาจจะจับไปได้แค่คนคุมคนงานนะคนนำพาแต่ว่าทำไมตัวเจ้าของเรือก็ดีใต้กงก็ดีคนคุมคนงานก็ดีที่อยู่ในเรือเนี่ยทำไมไม่ถูกดำเนินคดีนะซึ่งก็ต้องเรียนว่าหลังจากที่รายงานนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้นิยมใจในสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีทำไหมเราเคยมีทำคดีครับแต่บังเอิญอยู่ระหว่างโปรเซสของการดำเนินคดีอยู่ระหว่างการทำการสอบสวนอยู่มันก็เลยยังไม่ปรากฏอยู่ในรายงานของปีที่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราได้ทำจนกระทั่งออกมาเป็นรูปธรรมเรียบร้อยแล้วนำไปสู่การที่จะรายงานในปีนี้ด้วยแล้วเรานำไปนำเสนอตอนที่เราไปที่ยุโรปที่ด้วยก็คือว่าการดำเนินคดีของเรานั้นไม่ใช่มีแค่นั้นเราดำเนินคดีครบวงจรเลยครับในหน้าที่กระทำความผิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนชาติเดียวกันนะครับในการที่จะนำพาเข้ามานะครับหรือหลอกลวงแล้วก็นำพาเข้ามาก็มาสู่ในหน้าที่คนไทยแล้วนำมาสู่กระบวนการใช้แรงงานนะครับตรงนี้ถ้าถามว่าในตัวเลขกลมๆรวมๆเลยเนี่ยกับกระบวนการที่เราดำเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์ในความผิดเกี่ยวเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของทางเพศมากกว่านะครับมากที่สุดแล้วก็รองลงมาคือเรื่องขอทานนะครับซึ่งเรื่องแรงงานมีจำนวนน้อยถ้าที่เปอร์เซ็นต์นี่ประมาณแค่สัก 30% ในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับในตรงนั้นประมาณ 30% เนี่ยก็เป็นเรื่องเฉพาะประมงเนี่ยอยู่ก็ไม่มากเท่าไหร่ประเด็นของมันคืออย่างนี้ครับว่าที่มันไม่มากอาจจะเกิดจากการที่ว่าการไปพบการกระทำความผิดหรือว่ากว่าเขาที่จะหลบออกมาหรือว่าขอความช่วยเหลือกับคนอื่นให้เขาไปช่วยเขาเนี่ยบางทีมันยากลำบากเพราะที่เป็นคดีเนี่ยส่วนใหญ่จะมาในสภาพอย่างนั้นนะครับที่เข้ามาขอความช่วยเหลือในประเทศก็มีหรือบางทีหนีไปแล้วก็ไปอยู่ตามเกาะแล้วก็มีการไปขอความช่วยเหลือก็มีนะครับสรุปว่าจริงเหล่านี้เราปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยแล้วเราก็มีความพยายามอย่างจริงจังในการที่จะสู่การดำเนินคดีในการจับกุมในการสอบสวนในการส่งให้การฟ้องศาลจนเป็นรูปธรรมที่เรานำมาสู่การที่จะใช้ในการรายงานที่กล่าวมาสักครู่นี้ในปีนี้นะครับแล้วก็การที่นำไปชี้แจงอันนี้ทั้งหลายสิ่งที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยทำให้เขาเห็นว่าเรานั้นมีความจริงจังในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเพราะในตัวทริปรีพอร์ตเนี่ยเขาพยายามจะเน้นในเรื่องของการดำเนินคดีให้เป็นรูปธรรมหมายความว่าไม่ใช่แค่พูดบอกว่าจะทำนั่นจะทำนี่หรือทำแล้วปรากฏว่าคดีความก็จบลงแค่การสอบสวนแล้วก็ไม่ฟ้องคดีไม่สู่ศาลศาลไม่ลงโทษรวมทั้งการพิจารณาคดีของศาลนั้นเดิมเหมือนดีล่าช้าเรานำสิ่งเหล่านี้ไปอธิบายกับเขาหมดเลยว่าจริงๆเราไม่ใช่จริงๆแล้วเราได้ทำอย่างจริงจังปรากฏเป็นรูปธรรมออกมามีผลในการดำเนินคดีมีผลคดีชั้นศาลนี่คือสิ่งที่เราได้ทำไปในแง่ของเกี่ยวข้องกับเรื่องคำว่าค้ามนุษย์ครับท่านผู้ชมครับผมว่ากำลังถึงจุดสำคัญเลยนะครับว่าที่สุดแล้วการไปชี้แจงด้วยวิธีการทำงานใหม่ของทีมไทยแลนด์ประเทศไทยกับภาพลักษณ์สินค้าและวิธีการดำเนินคดีให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้นยังมีภาคเอกชนนะครับสำหรับการที่จะคืนความเชื่อมั่นให้กับสินค้าประมงของประเทศไทยเราจะติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้กับเดินหน้าประเทศไทยนะครับพักสักครู่ครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ